ข้อ65เนี่ยเขาถาม interest นะดอกเบี้ยของเงินต้น 6,500 ดอกเบี้ย 6% 60วันเป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็แทนสูตรเลยดอกเบี้ยก็เอาโน้ตคูณเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณวันหาร360โน้ตเนี่ยมีสัญญา90วันเริ่มกู้ตอนเอพิล10เขาถามเมเจอร์คือวันครบกำหนดวันที่เท่าไหร่อ่ะเวลานับเดือนก็นับเหมือนคราวที่แล้วที่พี่สอนก็คือถ้าเดือนเอพิลอ่ะมันเริ่มกู้ตอน10นะเอพิลมี30วันลบ10ออกเอพิลผ่านไปแล้ว20วันแล้วก็นับไปเรื่อยเมย์มี31จูนมี30นะสุดท้ายไปจบที่กรกฎาคม9จนกว่าจะครบ90วันไอ้ตัวเนี้ยถ้านับคลาดเคลื่อนก็มีในช้อยเหมือนกันนะนับเกินก็มีแต่นับขาดไม่มีนะmajority value หามาจากโน้ตกับ interest บวกกันนะเราอาจจะเพิ่งมารู้ตอนนี้อะดังนั้นถ้าเราจะหา majority value เราก็เอาโน้ตตั้งก็คือ 10,000 บวกกับส่วนที่เป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็เอา 10,000 คูณ 11% นะ180วันก็ส่วน360นะแค่นั้นแหละสูตรนี้ก็ต้องจำนะ Account Receivable Turnover สูตรมันก็คือ Net Sales หารด้วย Average Account Receivable อันนี้เอาไว้ดูว่าเราเก็บตังค์จากลูกหนี้ได้กี่ครั้งยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีเอ๊ยิ่งเก็บบ่อยยิ่งดีอันนี้อย่างเช่นเรามีลูกหนี้100คนนะเก็บ30ครั้งกับเก็บ10ครั้งชอบเก็บแบบไหนเก็บ30ครั้งก็จะได้มันเยอะกว่าข้อ74 75นี่มันถามเป็นทฤษฎีเฉยนะ74ถามเนี่ยตอบเลยว่าเก็บได้กี่ครั้งก็ how often collect แล้วก็ข้อ75ก็แทนสูตร75ก็สูตรเนี่ย net sale หาร average นะแล้วก็ข้อ76ก็แทนสูตรเลยมันบอกว่าบริษัทเนี้ยมี turnover อยู่ 9.9 แล้วก็11อีกบริษัทหนึ่งมี 9.3 ของบริษัทไหนดีกว่ากันย้อนไปดูนะอันเนี้ยยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะเราก็ดูบริษัทไหนเยอะก็ดีกว่าแล้วนั้นตอบเลยบริษัทเท็กซี่ดีกว่าเพราะเยอะกว่าเก็บเงินเราจะมาดูว่าข้อนี้มันให้เราลงของเคสไหนเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแปลทีละบรรทัดเขาบอกว่าตอนเมษา3เราทำการไลฟ์ออฟนี่เคสไหนเคส2ไลฟ์ออฟคือเคส2นะเราไลฟ์ออฟไป 3,000 ชื่อว่าเบสแต่คราวนี้เราอ่านต่อนะมันบอกว่าตอนกรกฎาคม10นิวตันreceive check 3,000 from base แปลว่าตอนแรกเราตัดเบสทิ้งพอวันที่10อ่ะเบสมันกลับมาจ่ายเราดังนั้นให้เราลงบัญชีเคสไหนเขาให้ลงตอนกรกฎาคม10ก็คือตอนเคส3เนี่ยถ้าจำคู่ได้ก็จะตอบได้เลยเคส3เราก็จะเดบิต AR โอเคกลับมาเป็นลูกหนี้แล้วเราก็กลับมา allowance คืออะไรนะสงสัยอ่ะกลับมาสงสัยแล้วก็เราได้เช็คจากมันแล้วฮะเราก็ได้แคสแล้วมันก็เป็นลูกหนี้เราละดังนั้นถ้าจำได้ว่าเคส3 debit AR credit allowance debit cash credit AR ก็แค่นี้ก็จบแล้วข้อเนี้ย
เขาให้ account receive มาให้ลูกหนี้มา970เอ้ยไม่ใช่97,000ให้ allowance มาฝั่งเครดิตบาลานซ์951เขาถามหนี้เสียจะเป็นเท่าไหร่ถ้าหนี้เสียเป็น 6% of account receivable นะอ่ะอันเนี้ยเราต้องดูมันอยู่ในเคสไหน เขาบอกว่าหนี้เสียเป็น 6% ของลูกหนี้ฮะอ่ะเราดูเคสบนสุดเลยไอ้ใช้วิธีการแบบเนี้ย percent of AR ถามว่ารู้ได้ไงว่าใช้วิธีนี้ให้ดูที่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบอก 6% of account receivable ฮะให้ใช้เปอร์เซ็นต์ of AR อันนี้พี่แทนสูตรให้เลยสูตรมันก็ตามที่พี่ให้อ่ะสเต็ป1ให้เราเอา AR ไปคูณ 6% ก่อนเขาให้ AR มา 97,000 คูณ 6% ได้มาเป็นยอด ending 5,800พอเราได้ยอด ending 5,800 มาแล้วเขาให้ allowance ฝั่งไหนมาเขาให้ฝั่งเครดิตบาลานซ์มาฮะดังนั้นเดบิตก็ไม่มีไปใส่เครดิตบาลานซ์ลบ951นะจะได้คำตอบเป็นหนี้เสียของปีนี้มาเลยสองข้อทำเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวอธิบาย98นิดนึงต่างกันนิดเดียวข้อที่แล้วอ่ะมันให้ AR กับเปอร์เซ็นต์มาฮะแต่ที่จะให้ดูข้อ989 89คีย์เวิร์ดอยู่ที่สีเขียวมันให้ตัว ending มาแล้วเนี่ยเห็นคำว่า end นะคือสเต็ป1เราต้องเอา AR คูณเปอร์เซ็นต์ได้ end มาแต่คราวเนี้ยข้อ89อ่ะให้ end มาแล้วคือไม่ต้องคูณนะพอได้ end มาก็ไปบวกกับ allowance debit ได้เลยนะอ่ะลอกไปเลยนี่แค่แทนสูตรข้อนี้ก็เป็นการประมาณหนี้เสียเหมือนเดิมนะแต่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ estimate estimate ถ้าเห็น estimate ก็คือเคสแรกเราประมาณหนี้เสียเป็น 0.6% of credit sale แสดงว่าข้อนี้ใช้วิธีการแบบ percent of sale ใช้วิธีการแบบ percent of saleเราแทนสูตรเลยนะสเต็ป1เขาให้เราหา net sale แต่ข้อเนี้ย net sale เราไม่ต้องหาเพราะว่าเขาให้ net sale มาแล้วคือ 800,000 เราไปหาสเต็ป2เลยนะสเต็ป2คือให้เราเอา net sale คูณกับเปอร์เซ็นต์หนี้เสียจะได้เป็น allowance ออกมานะ net sale ก็คือ 800,000 น่ะคูณกับเปอร์เซ็นต์หนี้เสียก็คือ 0.6% ได้หนี้เสียมาเลยเขาบอกว่าเราไปบอลโล่ 70,000 เทคคอมโน้ตเอ้ยไม่ใช่บอลโล่เอ้ยเดี๋ยวอ่านใหม่นะอิเล็กตรอนไปกู้ 75,000 ฟอร์มเทคคอมแล้วเขาถามว่าเทคคอมจะลงบัญชียังไงเราต้องดูว่าเทคคอมเป็นคนกู้หรือเป็นคนปล่อยเงินกู้เทคคอมเป็นคนปล่อยอะเพราะว่าอิเล็กตรอนเป็นคนกู้ไปปล่อยเงินกู้เราก็เสียอะไรไปเสียเงินแล้วเราก็มีลูกหนี้ฮะมีลูกหนี้เป็นโน้ตนะมันมีคำว่าโน้ตอยู่อันนี้ก็ลงบัญชีได้เลยแล้วก็994นะคำว่า amount due จะเหมือนกับคำว่า maturity value อันนี้แปลว่าให้เราเอาโน้ตบวกกับดอกเบี้ยโน้ต 6,000 แล้วก็บวกกับดอกเบี้ย 6,000 คูณ 8% 63 หาร360อ่ะสองข้อนี้จบไปเลยไม่ค่อยมีอะไรข้อ95อันเนี้ยเขาบอกว่าเปาลีพิซซ่านะไปซื้อสินค้ามาจากเทคคอมนะสัญญา90วัน 10% โน้ตเขาให้เราลงบัญชีในมุมมองเทคคอมให้เรคคอร์ดเดอะเซลให้ลงบัญชีวันขายลูกหนี้จ่ายตังค์ไหมยังเพราะว่ามันมีคำว่าโน้ตคือมันเซ็นสัญญาไว้ก่อนโอเคเราก็ลงบัญชีเลยขายแล้วก็ติดโน้ตไว้นะถ้าเราขายของไปก็จะเป็นเซลนะเป็นรายได้นะ
แล้วก็ลูกหนี้ยังไม่จ่ายก็เป็นโน้ตอ่ะ2ข้อนี้เหมือนกันนะต่างแค่ตัวเลขเฉยสองข้อนี้มันข้อเดียวกันแต่มันถามกันมันถามคนละกรณีอันนี้เรามาดูโจทย์เขาบอกว่ามันไปกู้กันตอน October 17สัญญา $4,800 90วัน 10% โน้ตเดี๋ยว2ข้อนี้พี่จะทำรวดเดียว2ข้อเลยนะเพราะว่ามันต่อกันเขาให้เราลงบัญชีวันที่แจ15 note is paid เขาให้เราลงบัญชีวันจ่ายโน้ตนะแต่ข้อ100อ่ะเขาให้เราลงบัญชีตอน December 31 record ตอน accrue interest นะข้อนี้คือเขาให้เราให้หาดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายตอนสิ้นปีอ่ะดังนั้น2ข้อนี้ก็แทบจะได้ทำหมดเลยนะถึงจะตอบได้เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเลยอันเนี้ยเวลาลงบัญชีอ่ะอันเนี้ยพี่คือพี่ลงหมดเลยโอเคพี่ก็เลยเริ่มลงตั้งแต่ตอน October 17 October 17คือวันกู้ฮะวันกู้แล้วก็ให้ตังค์เข้าไปแล้วก็มีลูกหนี้มีโน้ตอ่ะแต่สาระสำคัญเนี่ยมาโฟกัสที่วันที่ December 31มากกว่าตั้งแต่ October 17ถึง December 31เนี่ยผ่านมาแล้วกี่วันผ่านมาแล้วกี่วันกี่วันดีนะอ่ะนับแบบพี่นี่พี่นับไปแล้ว October มันเริ่มตอน17นะ October มี31วัน9 31 ลบ 17ก่อนOctober ก็ผ่านไปแล้ว14วันแล้วก็ November ก็ผ่านไปอีก30วันจนกว่าจะถึง December ก็อีก31นะสรุปผ่านไปแล้ว75วันโอเคสัญญาทั้งหมดกี่วันนะสัญญาทั้งหมด90นะดังนั้นเรื่องนับวันนี่เซนซิทีฟมากสัญญาทั้งหมด90วันแบ่งเป็นปีเก่า75วันแล้วก็แบ่งเป็นปีใหม่อีก15วันตอน December 31นี่เราต้องหาของปีเก่าก่อนเราก็เลยเอาเงินต้นคูณดอกเบี้ยแล้วก็คูณดอกเบี้ยปีเก่า75วันปีเก่าก็จะมีดอกอยู่ร้อยหนึ่งคราวนี้มาดูตอนอีกปีหนึ่งปีใหม่คือเราต้องจ่ายแล้วใช่ไหมเราจ่ายอะไรเขาบ้างต้องจ่ายโน้ตนะจ่ายโน้ต 4,800 ก่อนแล้วก็อย่าลืมจ่ายดอกเบี้ยของเก่า175วันจ่ายดอกเบี้ยของเก่าเสร็จอย่าลืมจ่ายดอกเบี้ยของใหม่ด้วยอันนี้พี่คิดไว้แล้วดอกเบี้ยของใหม่15วันนะก็เอาโน้ตคูณเปอร์เซ็นต์คูณ15หาร360ดอกใหม่ก็เป็น20บาทพอได้แล้วก็เอามารวมกันจ่ายเป็นแคชทั้งหมด 4,900 ลองอันนี้ไปเลยแล้วก็ตอบคำถามของมันข้อไหนช้อยตรงก็ตอบข้อนั้นแหละข้อนี้เป็นเรื่องเครดิตการ์ดนะขายพันบัตรเครดิตมีแค่คู่เดียวจำไม่ยากนะเขาบอกว่าเราขายพันบัตรเครดิตแล้วโดนชาร์จ 4% off sale นะแล้วเขาก็ให้ราคาขายมาแล้วคือ 3,500 เวลาลงบัญชีก็3สเต็ปตามนี้เลยนะสเต็ปแรกให้ลงราคาขายก่อนเราขายไป 3,500แล้วทีเนี้ยเราโดนเขาคิดค่าบัตรเครดิต 4% นะดังนั้นมันก็เลยเป็นเครดิตการ์ดเอ็กเพนส์นะ 3,500 คูณ 4% ก็โดนชาร์จเครดิตไป140บาทแล้วเราก็ลบกันที่เหลือก็เป็นลูกหนี้นะ 3,300 อันนี้เหมือนกันทั้ง2เคสเลยแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขบท11เนี่ยก็ต้องจำคู่บัญชีเหมือนกันข้อ55เขาถามว่าอันเอิญคืออะไรเก็บเงินมาล่วงหน้าอันเอิญมันมีชื่อเรียกหลายชื่อนะมันอยู่ในหนังสือพี่หน้าที่2ของบทเอ๊ะพี่แจกบัญชีดีกว่าเออนี่พี่มีทริคให้เก็บเงินล่วงหน้าเราได้เงินมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำงานนะเราก็ติดหนี้เป็นอันเอิญ
อ่ะสองข้อนี้ลอกไปเลยนะอันนี้ก็สูตรมัน time interest earn income before interest and tax หารด้วย interest อันนี้เราก็แค่จำเท่าจำสูตรได้ก็แทนได้เลย income before interest and tax เขาให้มา 18,000 หารด้วย interest expense เขาให้มา 6,000 หารกันก็ได้คำตอบเลยตัวหลอกอย่าไปสนใจนะโอเค6,970 อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวไปเปิดไฟล์พี่ดูเลยนะไปทำเองมันทำเหมือนกันมาดูข้อ74อ๋ออันนี้ก็เหมือนบท9ข้อ74 75เขาบอกว่าเขาไปกู้มาตอน December 1นะ Interest expense is accrued at December 31เขาถามว่าถ้าไปกู้มาตอน October 1ดอกเบี้ยตอน December 31กี่บาทถ้าเขาถามตอน December 31เราก็ต้องนับวันนะ December 1ถึง December 31กี่วัน30วันเนี่ยดังนั้นเราหาดอกเบี้ย30วันได้เลยก็เอา 5,000 คูณ 6% 30วันหรือคิดอย่างนี้ก็ได้30หาร360ก็ได้คิดเป็นเดือนก็1เดือนหาร12ละได้ทั้งคู่ส่วนข้อ75ก็เหมือนกันแต่มันไปกู้โนเวมเบอร์1นะอันนี้ก็กี่เดือนโนเวมเบอร์1กี่เดือนโนเวมเบอร์2เดือนนะเดือน11เดือน12อ่ะข้อ76เขาถาม maturity value อันนี้ก็เหมือนบท9เลยนะ maturity value ก็คือเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเขาให้เงินต้นมาแล้วก็คือ 9,000 บวกกับดอกเบี้ย120วันนะก็ 9,000 คูณ 12% เอ้ย 10% 120วันก็คือ4เดือนโอเค4หาร12ก็ได้หรือ120หารหรือ120อุ้ย120หาร360ก็ได้ไอ้ข้อ77อ่ะมันก็ให้เราลงบัญชีเราดูคำถามดีนะให้เรคคอร์ดตอนเพย์เมนต์ให้ลงบัญชีวันจ่ายก็จะมีวันจ่ายมันก็จะมี4บรรทัดเหมือนโน้ตอ่ะเหมือนโน้ตรีซีฟอ่ะนะแต่แค่อันนี้เป็นโน้ตเพย์นะวันจ่ายสเต็ปแรกเราก็จ่ายโน้ตก่อน 9,000 สเต็ป2ให้จ่ายดอกเบี้ยปีเก่านะปีเก่าก็คือโนเวมเบอร์ถึงดีเซมเบอร์นะ2เดือนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยปีใหม่ก็นับไปถึงตอนนี้เลยมันเท่าไหร่วะมาร์ช1อ่ะปีเก่าถึงเดซัมเบอร์31นะปีใหม่ก็ตั้งแต่แจน1ถึงมาร์ช1 2เดือนกันรวมกันก็จ่ายทั้งหมด 9,300 เห็นอาจารย์บอกในแนวอยู่อ่ะเนี้ยมันอยู่ในหัวข้อวารันตี้อันนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูคร่าวๆนะวารันตี้มันมี2กรณีมันมีเคส1เคส1คือตอน estimate warranty ตอนประมาณค่าประกันคืออันเนี้ยถ้าจำคู่ได้ก็ทำได้ละเคส1เราเดบิต warranty expenseแล้วก็เครดิต estimate แล้วก็เคส2ก็คือนั่นอ่ะตอนที่เขาเอามาซ่อมแล้วก็ตอนรีแพร์นะเคส2ตอนรีแพร์
ตอนซ่อมเราก็ลงว่าถ้าเดบิต estimate หนี้สินก็ลดแล้วก็เครดิตเสียสินค้าไปนะเสียพาร์ทอินเวนทอรี่อะนี่พี่เขียนให้คร่าวๆก่อนมันก็มีแค่2เคสตอนประมาณค่าประกันกับตอนซ่อมอย่างข้อ107เนี่ยมันบอกว่าค่าประกันจะเป็น 4% ของเซลล์ซึ่งเขาให้เซลล์มาแล้วก็คือ 185,000 ค่าประกันเป็นกี่บาทเราก็เอา 4% คูณเซลล์เลยฮะดังนั้นเราจะได้ค่าประกันมาเป็น 7,400 และทีเนี้ยมันให้เราเรคคอร์ดตอน estimate เคสแรกเราก็เอาไปลงเลย warranty expense กับ estimate ก็ตอบข้อ B อ่ะลอกข้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวข้อ108มันเรื่องมันยาวข้อ115ข้อ115เขาบอกว่าเราทำการขายของไป 8,000 แคชเซลแล้วก็โดนคิดภาษี 8% เขาให้ลงบัญชีตอนขายอันนี้เราก็ลงบัญชีเลยตอนขายก็จะมี3สเต็ปหนึ่งสองสามอันนี้เราขายของแล้วก็โดนคิดภาษีด้วยนะเราขายของสิ่งที่เราจะเก็บมาจากลูกค้าคือแคชเราเก็บมา 8,000 แน่นอนแต่อย่าลืมว่าเราต้องเก็บแวตมาด้วย 8% สรุปแล้วคือเราเก็บเงินมาทั้งหมดเนี่ย 8,640 พอเราเก็บเงินมาแล้วเราก็แยกเป็นของเรากี่บาทเป็นของรัฐกี่บาทของเราก็คือเซลล์นะ 8,000 ที่เหลือก็เป็นของรัฐนะเซลล์แท็กเพย์เบิลติดที่รัฐบาลอยู่640ข้อ126กับ127โจทย์เดียวกันนะแต่ถามคนละเคสไปดูคำถามก่อนนะข้อ126มันถามตอนที่เรา estimate warranty เขาถามว่าตอนเราประมาณค่าประกันไว้กี่บาทเราไปดูค่าประกันก่อนเขาบอกว่าค่าประกันเราจะเป็น 5% ของราคาขายนะดังนั้นค่าประกันก็จะเป็น 5% ของ 350,000 นะเราก็จะได้ค่าประกันมาเลย 17,800 แล้วก็มันให้เราลงบัญชีเคส1นะเคส1ก็เลยลงเลย warranty expense กับ warranty liabilityขออธิบายข้อ127ด้วยดูคีย์เวิร์ดอย่างเดียวข้อ127มันถามมันให้เราเรคคอร์ดตอน warranty repair ตอนซ่อมก็คือเคส2ถ้ามันบอกให้เราลงตอนซ่อมอ่ะเราต้องหาว่าซ่อมกี่บาทซึ่งคีย์เวิร์ดของซ่อมอย่างนี้มันทำการซ่อมไป 9,400 บาทเราลงบัญชีตอนซ่อมเลยตอนซ่อมเราก็เดบิต estimate warranty แล้วก็เครดิตพาร์ทอินเวนทอรี่นะชิ้นส่วนอ่ะข้อ126 127 2ข้อนี้ก็จำเคสเอา